ธ.ก.ส.อุตรดิตถ์นะคะให้สินเชื่อตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี2558แก่เกษตรกรในมาตรการนโยบายรัฐ4โครงการยืนยันนะคะว่าจะให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าทุกรายแน่นอนค่ะนายสมบูรณ์นาควัวผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี2558/2559ว่าธนาคารมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร4มาตรการประกอบด้วยโครงการขยายเวลาชำระหนี้เดิมโดยให้เกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งทำให้ไม่สามารถทำการผลิตได้นะคะรายได้ลดลงไปกว่า50จากรายได้ปกติโดยขยายออกไปไม่เกิน24เดือนหนี้รวมกันไม่เกิน 500,000 บาทดอกเบี้ยลดลงร้อยละ3ต่อปีโครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตรกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทโดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อปีกำหนดชำระหนี้ไม่เกิน10ปีพิเศษไม่เกิน12ปีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างงานในชุมชนกำหนดวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 50,000 บาทใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีระยะชำระหนี้นะคะ5ปีโครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนกำหนดวงเงินสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนชุมชนละไม่เกิน1ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีกรณีเป็นเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกำหนดชำระหนี้คืนไม่เกิน12เดือนกรณีเป็นเงินกู้เพื่อการลงทุนกำหนดชำระหนี้คืนไม่เกิน5ปีด้านผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าเกษตรกรรายที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหมดไม่ต้องเครียดขอให้มาปรึกษากับธนาคารซึ่งยืนยันว่าจะดูแลลูกค้าทุกรายแน่นอนค่ะธนาคารก็จะขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก2ปีนะครับ24เดือนนะครับนั้นช่วงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินกับธนาคารนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจเอาไปเป็นกำลังใจให้เกษตรกรเนาะพี่น้องลูกค้าธ.ก.ส.เนี่ยให้มีกำลังใจแล้วก็ฟันฝ่าวิกฤตช่วงนี้ให้ได้นะครับไปปรับเปลี่ยนการผลิตใหม่นะครับหรือคิดใหม่ที่จะประกอบอาชีพหารายได้เสริมนะครับลดรายจ่ายนะครับเอาช่วงนี้ให้รอดก่อนเนาะส่วนหนี้สินก็สบายใจได้